วัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาแวะซักผ้านะครับก่อนออกไปงานนะครับผมก็เลยมาเห็นร้านแม่พอดีเป็นร้านอาหารอีสานเฮาพอดีเลยครับพี่น้องพอดีแบบว่าหิวแบบคือฮอตน่ากินบ้านเฮาแม่พอดีแบบมาขอเสยอยู่ข้างๆร้านอันนั้นอยู่ข้างๆร้านซักผ้านะครับพี่น้องครับเลยมากินเลยเรามีเฮาก็เลยได้เมนูนี่ครับพี่น้องลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดนะครับพี่น้องลาบเป็ดแล้วก็อมหมูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนครับเรามากินกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่างพี่น้องก่อนสิกินนะครับขอบคุณครับแม่ขออนุญาตอ่างพี่น้องก่อนนะครับก่อนสิกินเขาเขากับเขาใส่ชุดกองมาโดนแล้วครับชุดกองเพลเราใส่ชุดเดิมมานานแล้วเดี๋ยวเราจะกำลังสั่งตัดชุดใหม่นะครับนี่เป็นจะไหนง่ามบอพี่น้องครับเรากำลังสั่งตัดชุดใหม่จากร้านชื่อดังในขอนแก่นไม่บอกว่าร้านใครแต่เขาเป็นครูนะครับมีคนเรียกเขาว่าครูเบอร์หนึ่งของขอนแก่นอยู่แล้วเบอร์คุณนายใส่ชุดไหนก็รอจ้าได้ลาบเป็ดครับพี่น้องได้ที่ล่ะขอเยอะห่อนๆครับโอกาสปวดคาติดบอครับเมื่อคืนนั้นอย่างยุ้งเข่าสิเป็นโรคครับพี่น้องนี่ขาสั่นครับก็เลยหย่อนแห้งไปเลยครับขอโทษขอให้หลายๆเด้อครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณดาวระดวงจากเมเจียบนะครับแล้วก็ขอบคุณดาว50ดวงจากโอ้ยผู้ใดพี่น้องผู้ใดส่งดาวให้แน่นี่ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมอ่านบ่ทันบีครับคูบีหืมน้องหลับเป็นแม่แซ่บๆใครมาแถวห้วยขวางนะครับเนี่ยร้านแม่ชื่อร้านว่าลาบอุดมลาบอุดมแซ่บครับแม่เราเห็นแซ่บๆลาบเป็ดครับพี่น้องคุณหอดบานเลยกินที่แถวห้วยขวางเนี่ยครับมีกอกุ้ยหลายๆครับน้ำมะขามดีเถิดจะใช้บิ้งใบครับดาว50ดวงนะครับขอให้ได้เสียง
ียงรถตอนนี้แม่แอมครับหนูกินยังบ่แซ่บแน่ลูกบ่แซ่บแซ่บสุยางแซ่บสุยางดีๆเลยครับพี่น้องคิวงามเนาะบ่แซ่บพ่อกับแม่ให้มาแบบนี้แหละพี่น้องตามธรรมชาติครับกินคนเดียวครับพี่น้องไปคนเดียวบ้านพี่น้องเขาต้องกินกับผมได้ลาบเบ็ดได้ออมครับทำไมตัวจริงพูดไม่เก่งไม่เหมือนอะไรเลยอย่าว่าเด้อพี่น้องครับมือใดผมเมื่อยมือใดผมเมื่อยผมแบบว่าผมขี้คันเบาผมก็บ่เบานะพี่น้องมือใดผมเพียผมเมื่อยแห้งผมขี้คันเบามือใดผมเมื่อยนี่เจอเลยครับแซ่บครับพี่น้องแซ่บหลับเป็ดแซ่บเชียงพร้อมกับแซ่บวันนี้เจอกันที่พระประแดงอาเขตนะครับพี่น้องครับพระประดังอาเขียดอยู่สมุทรปราการเด้อครับพี่น้องแซ่บบ่ว่าซั่นแซ่บครับแม่ครับวันนี้เราพาพี่น้องพบกับรายการบอสสิริชัยกินแซ่บนะครับแรงมาให้กำลังใจเด้อครับพี่น้องอยู่รับประแดงอาเขตนะครับพี่น้องผู้ใดสิมาให้กำลังใจใส่ยกมือขึ้นบ้างนะพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้กุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับชวนพี่เชอรี่มากินน้ำแนวสันโอ้อยู่ไกลกันหลายพี่น้องครับนัดกันยากครับพี่น้องต้องเข้ากินต้องคอยเฮ็ดธุระสักไปงานครับสวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับ
มื่อคืนนี่ขาสั่นเบิดพี่น้องครับอยู่เขาถึงเวทีบัดนี้เดินรอบ2จังได้พอกันเลยคุณว่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมฝากประชาสัมพันธ์ซอยกันแน่ครับพี่น้องครับหมดแล้วระเบียบวาระศิลป์นะครับทำการแสดงที่พระประแดงอาเขตสมุทรปราการครับพี่น้องครับผู้ใดอยู่ไกลนะครับผมหรือว่าอยู่ไกลอยากให้กำลังใจนะครับพี่น้องก็อยู่ที่พระประแดงอาเขตสมุทรปราการนะครับหมดแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมก็ออกไปงานเลยครับน่ากินกระลายน่ากินกระลายมากกว่ากินหัวได้น่ากินลายแห้งครับน้องขึ้นอยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับแม่ๆทีโอ้ผมกินมาปากลายแห้งกินผู้เดียวบ่เบิดครับพี่น้องแต่ได้แบ่งพี่แบ่งน้องครับคือดีมากพูดเดียวน้องเด็กแก้มไม่ใส่เบิร์ดพักอยู่คนละทีละท่านละทีครับพี่น้องครับขอบคุณพี่บูมนะครับกระเป๋าฝากหนูก็จะไปให้ชอบไหมครับขอบคุณครับมากมากครับผมมากหลายครับตอบแชทในคำแพงแอดมินคือมาตอบให้น้องแน่นอนแชทใดน้อครับแชทเพจหรือแชทอย่างน้อเพจและเพจส่วนตัวผมยังดูแลเองอยู่นะครับสามารถพิมพ์บอกได้หลายเรื่องนะครับเด้อมาไล่จะมีกลุ่มบ้านฮักนะครับกลุ่มบ้านฮักป๊อปศิริชัยบ้านฮักป๊อปศิริชัยนะครับพี่น้องขึ้นมหาบริษัทนี่เฉยขึ้นเป็นกลุ่มบ้านฮักจะมีบัญชีมาไล่แปะไว้อยู่นะครับพี่น้องครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะครับหรือว่าทักแจ้งทั้งเพจได้เลยครับผมได้ครับพี่น้องครับเรากินข้าวเสร็จพาเข้ากันแล้วพอดีอ
กินแม่วะมาดื้อทำแม่ครับเดือดสื่อนั้นกินไปปากแม่ก็เดือดไม่ยิ้มครับไม่ยิ้มแม่ออกไปเราบอกยังผมออกไปเด้อเดี๋ยวผมสื่อนั่งกินไปปากเราสื่ออมในการรับเป็ดจะฝากแม่แม่ครับเอาอมแล้วก็รับเป็ดใส่ถุงให้ผมนะครับครับผมย่างแล้วถุงครับแม่ครับวันที่15กินอยู่บ่อซุปน้ำใหม่สมแม่เสียไปส่งกินครับผมกินผมกินออกมาเลยครับแม่มากครับแม่ครับพี่หอยพี่น้องสุขคนเด้อครับผมน้อมอิ่มบาราครับพออย่างเพียงพออิ่มอยู่ครับประมาณ3-4หายชั่วโมงเหรอครับพอได้อยู่ครับผมพอได้อยู่แม่ตุ่มซุปไปฝากแม่ลูกลูกไอ้จ้าขอบคุณครับพี่เผาขอบคุณหลายๆครับกินไปจะแซ่บครับแซ่บครับผมที่หาพอกันครับดูพอกันครับคืนนี้มันมานะน้องขอบคุณอะไรครับขอบคุณทุกคนนะครับป้าสวัสดีพี่น้อง301ท่านนะครับผมอยู่กับบ้านรับชมนะครับรอรังสิตนะครับขอบคุณพี่น้องแล้วมันมาได้ดูขอบคุณหลายครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณหลายครับผมพี่น้องคือกันเด้อครับ ผมยาวปิดตาแล้วครับท่านพี่น้องผมจะบอกว่ากินยุ่งแหวกควางครับแม่แม่ผมสื่อเนี่ยกินไปปากแม่ถ่ายกินเด้อแม่เพิ่งกินเขาบุ้ยกระบอกแม่เพิ่งกินเขาแม่กินหลดแต่ว่าลูกสื่อเนี่ยกินไปปากแม่เด้อผมปกตาต้องขออนุญาตบอกพี่น้องทั้งสี่เด้อครับเพราะว่าผมต้องจงไว้เซ็ตผมนะครับเวลาเซ็ตผมมันไม่ปกตานะครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนที่ผมเซ็นตรงเซ็นใหญ่เวลามันลงมาสิมันเล็บปกตาครับพี่น้องเพราะว่าผมมันบ่มีวอลลุ่มครับแต่ว่าเวลาเขาเสร็จเขาใส่วอลลุ่มเนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวมันก็เป็นผมสั่นเด้พี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่สมมุติยกขึ้นมานี่ครับยกคนขึ้นมาสิมันเอาไว้เสร็จนะครับพี่น้องกันขอโทษขอให้หลายในชีวิตประจำวันอาจสิบ่เป๊ะอาจสิแบบว่าปกตาเนี่ยจังหน่อยนึงแม่อยู่งานครับนอนแดดใดเดี๋ยวลูกหนูอันนี้เก็บไว้ฝากมาจุกมาจุก
จอหมดแล้วรับแอดกันแนวครับผมน้องๆครับมูเต็มฝากกดติดตามไปด้วยครับผมไปดีไม่น่ายังดูกินไม่หมดเลยสิใส่ชุดเพชรขาวออกมาขายของคุณหลายๆครับอุ้ยพี่น้องเขาติ๊มเพิ่งเบิร์ดเด้อเยาวาครับอิ่มมากเลยแล้วก็อิ่มมากครับเอาว่ามันอะไรอิ่มโดนกินกับพอบานเฮาอิ่มโดนแล้วเนี่ยเวลาเป่าเวลาเซ็นเซอร์มันก็จะแบบมาคือเดี๋ยวผมตัดสั่นกว่านี้นะผมจะเป็นสั่นไปเลยขอบคุณครับแม่ครับพี่น้องก็เอาไว้สักหนึ่งก็กำลังกันเด้อครับผมเดี๋ยวผมจะออกเดินทางแล้วนะครับบอกไกลดอกครับพี่น้อง10 กิโลตัวจริงไม่ค่อยคุยกันแต่ว่าตัวจริงมือใดบ่เพียมือใดบ่เมื่อยก็คุยได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมือขึ้นทั้งเมื่อยทั้งเฝ้าครับหิวเข่าก็เลยบ่เว้าครับบ่มีแห้งบ่อันงดกินนะครับพี่น้องมือขึ้นเฝ้าไปงานต่อนะครับแบบขอบคุณครับวันนี้ตลาดข้าวเวทีหมอลำถูกใจพอได้แน่เลยแม่นบ่ครับพี่น้องครับเอาไว้สนิทก้อนกันละกันเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ส่งดาวให้ทุกๆดวงเลยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับพี่น้องครับมาแล้วพอกันที่พระประแดงอาเขตสมุทรปราการนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับไปแล้วนะครับ